โดยที่ไม่ใช่เป็นภาพที่เราดูปกติอ่ะโดยปกติเราจะเห็นแค่มุมนึงแล้วก็มันก็จะลึกหายเข้าไปพี่เล่าอีกทีนะฮะเรื่องเปอร์สเปคทีฟแบบไทยโบราณเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะคือมันเป็นลักษณะของการเหมือนเราหงายพื้นเข้ามาเห็นทุกมุมในพื้นที่ที่เราต้องการนำเสนอภาพไทยโบราณจะทำอย่างนั้นครับครับแต่ว่าเนี่ยเราก็เอาในลักษณะของภาพระดับสายตามาอยู่ในงานเดียวกันเนี่ยให้มันเกิดความรู้สึกว่าเวลาเราดูภาพเนี่ยมันเห็นหมดอ่ะทุกมุมทุกรายละเอียดโดยที่ไม่ต้องไปเหมือนภาพจริงที่เราเห็นคือภาพไทยโบราณเขาจะอนุรักษ์ตรงนี้ไว้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามอนุรักษ์ไม่ให้มันหายไปคือความรู้สึกที่ดูสบายตาฮะเราเขียนความเพลิดเพลินวิถีชีวิตของแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่ว่ามันมีเสน่ห์ของมันบ้านบางหลังก็จะแบบทำไร่ทำนาบางหลังก็ทำสวนเนี่ยความเป็นอยู่บางคนก็เป็นเรื่องของประมงมั่งอะไรก็สิ่งที่ผมชอบมากในงานนี้ก็คือรายละเอียดของน้ำนะครับเพราะพี่ชัยเป็นแบบวงนะครับเป็นวงแบบน้ำนะที่เป็นคล้ายๆกับเครื่องประดับของดีไซน์นะครับใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนเป็นน้ำแต่ว่าดูเหมือนเป็นแบบดีไซน์ของเสื้อผ้าหรือดีไซน์เป็นแอบสแตรกนิดนึงนะครับแต่ว่าให้เราเห็นว่านี่เป็นน้ำแต่เป็นวงเพอร์เฟกต์นะครับมันเหมือนกับน้ำที่มันกระเพื่อมฮะกระเพื่อมเบาๆเหมือนฝนรองฝนที่มันตกลงมาเม็ดๆเบาๆแล้วมันทำให้เกิดความงามตรงนี้ระยิบระยับของรองน้ำก็เป็นเสน่ห์ของงานอย่างนึงที่เรานำเสนอภาพชิ้นนี้มีชื่องานไหมฮะชื่องานภาพนี้รู้สึกจะเป็นตามแนวพระราชดำริอ๋อครับครับเป็นหมู่บ้านในจินตนาการใช่ไหมฮะเป็นหมู่บ้านที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชดำริไว้ที่จังหวัดแพร่เป็นโครงการของการทำอ่างเก็บน้ำครับแล้วก็มีการทำน้ำระดับน้ำลดหลั่นกันไปเพื่อเป็นการเก็บรักษาน้ำเพื่อใช้ในยามที่หน้าแล้งหรือมีความจำเป็นอย่างเงี้ยครับครับเอ๊ะตัวอาคารที่เวลาพี่วาดบ้านเรือนนี้เป็นบ้านทางเหนือนะครับเป็นบ้านล้านนาเป็นบ้านทางล้านนาอ๋อจะมีลักษณะพิเศษยังไงที่สมมติคนทั่วไปจะดูได้ยังไงว่าอันนี้คือบ้านล้านนาคือบ้านล้านนาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการใช้ใบตองตึงฮะใบจากแล้วก็รูปทรงเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าภูมิประเทศที่เราอยู่ครับส่วนถ้าเป็นทางภาคอีสานเนี่ยเสามันจะต้นเล็กๆแล้วจะมีความสูงโปร่งครับแต่ทางเหนือเนี่ยบ้านจะไม่สูงเท่าไหร่ครับให้พอประมาณคือสามารถที่จะลักษณะบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของบ้านเรือนเครื่องผูกเครื่องสับก็คือบางหลังเนี่ยจะใช้เป็นไม้ไผ่บางหลังก็จะเป็นไม้ผสมไม้ไผ่แล้วมีหลายรูปในงานของพี่นะฮะที่ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์เลยคือมีต้นหมากมีต้นใช่ไหมฮะครับคือปกติคนเมืองคนเหนือนี่เขาปลูกต้นอะไรครับรอบๆบ้านเนี่ยมีต้นหมากต้นลำไยพริกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเพื่อใช้ในเพื่อที่จะใช้ตรงนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อหาที่ไหนคือหมากนี่ก็ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก็จะเอามาเคี้ยวหมากมาอะไรเงี้ยหมากพลูกล้วยแต่ละหลังกับมีตะไคร้มั่งมีอะไรซึ่งมันสามารถที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ไม่ต้องซื้อหาครับสมัยโบราณก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตกันง่ายครับไม่ได้เหมือนปัจจุบันซึ่งเราจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเริ่มจะหายไปแล้วครับไอการที่พี่เข้ามาอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยมันยังมีวิถีชีวิตอย่างนี้อยู่ครับบางวันพี่ออกไปชาวบ้านเขาก็เอาผักมาให้เราไม่ต้องซื้ออะไรครับเอาผักมาให้มื้อนึงถ้าเราไม่ไปซื้อหมูแล้วก็มีกินละครับเขาก็จะเอามาให้ผลละมุนละไม้เวลาเราผ่านไปเขาให้เราฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อโอ้ขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับครับ